go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Tip and Tick for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีดูเวลาทั่วโลกแบบเรียลไทม์นะครับด้วย Google Search นั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Google Search แล้วแตะไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า time.eat time.eat หรือจุด is นะครับหลังจากนั้นกดค้นหาปุ๊บหลังจากกดค้นหาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับจะบอกเวลาปัจจุบันนะครับของนะฮะกรุงเทพประเทศไทยนะครับ 17:21 นาทีนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้เวลานะครับของต่างประเทศนะครับก็จะมีบอกดังนี้เลยเห็นไหมครับเคียบนะตอนนี้ก็เป็น 13:21 นาทีนะครับลอนดอน 11:21 อะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปได้นะเข้าไปที่ในส่วนของกรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็แตะเข้าไปปุ๊บนี่ครับนี่ปักกิ่งจีนตอนนี้เป็นเวลา 18:21 นาทีนั่นเองลองปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเพื่อจะดูรายละเอียดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับในส่วนของรายละเอียดของกรุงปักกิ่งในประเทศจีนนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 04:47 แล้วก็ดวงอาทิตย์จะตกเวลา 19:39 นะครับความยาวนะฮะเวลากลางวันก็คือ14:53นั่นเองนะครับลองปัดขึ้นอีกหน่อยก็จะบ่งบอกเวลานะครับว่าห่างช่วงเวลานั้นห่างจากเมืองไหนเมืองไหนนะครับประมาณกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้สมมติกรุงปักกิ่งประเทศจีนห่างจากนครนิวยอร์กช่วงเวลานะครับ12 ชั่วโมงนะครับนะเร็วกว่า12 ชั่วโมงลองปัดขึ้นถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายบวกหมายความว่ากรุงปักกิ่งนะครับช่วงเวลาจะช้ากว่ากรุงโตเกียวนะครับบวก1 ชั่วโมงก็คือนะครับช้ากว่ากรุงโตเกียว1 ชั่วโมงนั่นเองนะครับเหมือนกันนะซิดนีย์นะครับช้ากับช้ากว่ากรุงซิดนีย์2 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนนี้นะครับปักกิ่งบนแผนที่นะครับปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของจีนนะครับสถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่ตำแหน่งละติจูด 39.91 ลองจิจูด 116.40 อะไรประมาณนี้ประชากรนะครับก็18,961,000คนนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับอยากจะดูแผนที่ก็แตะไปที่นี้แสดงแผนที่บริเวณที่ปักกิ่งแบบละเอียดแล้วก็แตะเข้าไปปุ๊บนี่ครับและนี่ก็เป็นแผนที่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเราสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับในส่วนนี้โอเคแบ็กกลับไปแล้วก็นะครับปัดลงมาปลดลงมานะครับแบ็กกลับนะครับก็จะกลับคืนสู่เวลาในประเทศไทยนะครับนอกจากบริเวณนี้ที่เราจะดูนะฮะสถานที่ต่างประเทศนะครับเวลาเท่าไหร่ก็จะมีในส่วนนี้อีกนะครับนี่เห็นไหมฮะจะเป็นเมืองสำคัญของประเทศต่างๆนั่นเองคุณผู้ชมนะครับแต่เข้าไปก็นะสมมติเป็นลอนดอนโอเคแต่เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเวลาของกรุงลอนดอนนะครับตัวนี้จะเป็นนะลอนดอนสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะครับ 11:24 นั่นเองโอเคแบ็กกลับรายละเอียดก็จะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปัดขึ้นดูรายละเอียดก็จะเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับหาในส่วนบริเวณนี้ไม่เจอแล้วก็หาบริเวณในส่วนของตรงไหนเดี๋ยวผมแบ็กกลับก่อนกันนะครับอันนี้เป็นเวลาของกรุงลอนดอนเนาะแบ็กกลับเป็นของไทยก่อนโอเคปัดลงตอนนี้เป็นเวลาไทยแล้วนะครับประเทศไทยถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับหากรุงหาเมืองหาประเทศที่เขานะครับระบุให้มาแบบนี้ไม่เจอสามารถที่จะนะครับปัดลงก่อนสามารถที่จะค้นหาจากแว่นขยายนะครับยกตัวอย่างแต่เข้าไปปุ๊บสมมุติเราอยากจะรู้เวลานะตอนนี้นะครับเลบานอนนะครับไม่ใช่สิเอาเป็นลอสแองเจลิสละกันนะครับนะลอสแองเจลิสสหรัฐเวลาเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะลอสแองเจลิสมันก็จะเด้งมาเห็นไหมครับมันจะเด้งมาเลยนะครับเราก็เจอแล้วเนาะนะครับเอาเป็นคีย์บอร์ดลงนะครับแล้วก็แตะไปที่นี้เลยนะครับลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็3:00เราก็แตะเข้าไปปุ๊บนี่ครับนะ3:25 นาทีนะครับ
รายละเอียดก็เหมือนเดิมครับตอนที่ผมอธิบายเบื้องต้นเลยนะรายละเอียดก็จะมีเหมือนกันนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 ตกเวลา 2 ทุ่ม 2 วิอะไรประมาณนี้เอ้ย 2 ทุ่ม 2 นาทีขอไปนะครับนี่ครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับหากจากกรุงอะไรนะครับเมืองหลวงประเทศอะไรก็ประมาณนี้นะครับจะบอกเป็นชั่วโมงเลยนะครับโอเคครับก็จะเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะเลือกเป็นประเทศไหนนะครับขออนุญาตแบ็กกลับเป็นประเทศไทยนั่นเองและนี่ก็คือวิธีการดูเวลาทั่วโลกแบบเรียลไทม์ด้วย Google Search นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Tip and Trick for You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ